ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีระกาตรงกับวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูกตเวทีโดยพระศรีสมโภชวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญคณาทายะติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังปันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตยังวิสุงวิสุงราคานาทายัมติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิ
พุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมาทัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมาทัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสนทะเยสาธุรามมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตถันชริยันธิวรังอยาจทานสันติจัสัตตาปรชักขชาติการเทสิตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทเวเมภิกขเวปุคคราทุลภาโลกัสสมิงโยจะปุพพกาลีโยจะกตัญญูกตะเวทีอิเมโคภิกขเวทเวปุคคราทุลภาโลกัสสมินติบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตะเวทิตกถาพรรณนาคุณสมบัติคือภาวะแห่งบุคคลเป็นผู้กตัญญูเพื่อประดับปัญญาบารมีแห่งพุทธศาสนิกเมธีสืบไปก็แลวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมัสสวนะที่สาธุชนจะได้ฟังธรรมในรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลเป็นการพิเศษด้วยวันพระวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายตรงกับวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าอีก2วันข้างหน้าจะถึงวันสำคัญของประชาชนชาวไทยคือวันที่5ธันวาคมอันเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่91เป็นวันชาติ1และเป็นวันพ่อแห่งชาติ1สมควรที่จะได้ถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยกตัญญูกตเวทีที่บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาแท้จริงบิดามารดาย่อมเป็นผู้สมควรยิ่งนักที่บุตรจะพึงปฏิการละตอบแทนโดยสถานใดสถานหนึ่ง
ณเวลาอันสมควรทั้งเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่หรือเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปสู่ปรโลกแล้วเพราะท่านได้ทำอุปการะแก่บุตรไว้มากที่สุดสรุปลงในความที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตรเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านโบราณบัณฑิตจึงระบุคุณนามไว้หลายในเช่นคำว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าของบุตรบ้างเป็นพรหมของบุตรบ้างเป็นบุรพเทพของบุตรบ้างเป็นบุรพาจารย์ของบุตรบ้างเป็นอาหุเนยชนของบุตรบ้างข้อที่ว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าของบุตรนั้นสมดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนสิงคารกะคฤหบดีบุตรในสิงคาโรวาทสูตรว่าปัญจหิโขกะปฏิปุตตะทาเนหิปุตเตนะปุรัตถิมาทิสามาตาปิตโรปัจจุปัฏฐาตัพพาเป็นอาทิแปลว่าคฤหบดีบุตรมารดาบิดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าของบุตรอันบุตรจะพึงปฏิบัติด้วยสถาน5คือบุตรต้องตั้งใจว่าพระโตเนสังภริสสามิเรานี้ท่านได้เลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงท่านตอบหนึ่งกิจจังเนสังกริสสามิเมื่อกิจธุระของท่านเกิดขึ้นเราจักช่วยทำให้สำเร็จเสร็จลงหนึ่งกุระวังสร้างทะเปตสามิเราจักดำรงวงศ์สกุลไว้ให้ถาวรคงที่มิให้เสื่อมสูญหนึ่งทายัตชังปฏิปัจฉามิเราจักปฏิบัติตนให้เป็นบุตรที่ดีซึ่งควรแก่ทรัพย์สมบัติมรดกไม่ละเมิดจากธรรมิโกวาทของท่านหนึ่งอัตวาปณะเนสร้างเปตานังการกตานังทักขินังอนุปทัสสามิหรือเมื่อท่านนั้นทำลายขันล่วงลับไปแล้วเราจักบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนบุญส่งสนองถึงหนึ่งคฤหบดีบุตรมารดาบิดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าของบุตรนั้นอันบุตรพึงปฏิบัติด้วยสถาน5ดังแสดงมานี้เพราะเหตุนั้นเมื่อบุตรมาบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศผลส่งไปถึงมารดาบิดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าแห่งตนชนีย่อมนับเนื่องในวิถีแห่งสัมมาปฏิบัติซึ่งสมควรแก่บุตรผู้เป็นอติชาติและอนุชาติทั้งสองประการแท้จริงบุตรในโลกท่านจัดโดยคุณและโทษดีและชั่วเป็นสามสถานอติชาโตบุตรอุดมดีมีคุณพิเศษเกินมารดาบิดาเช่นมารดาบิดาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลส่วนบุตรมีศรัทธามีศีลเป็นต้นชื่อว่าอติชาติบุตรแปลว่าบังเกิดเกินหนึ่งอนุชาโตบุตรที่มีคุณพิเศษตามมารดาบิดาเช่นมารดาบิดามีศรัทธามีศีลส่วนบุตรก็มีศรัทธามีศีลคล้ายกันเป็นต้นชื่อว่าอนุชาติบุตรแปลว่าบังเกิดตามหนึ่งอวชาโตบุตรที่ต่ำทรามกว่ามารดาบิดาโดยคุณเช่นมารดาบิดามีศรัทธามีศีลแต่บุตรไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเป็นต้นชื่อว่าอวชาติบุตรแปลว่าบังเกิดต่ำหนึ่งบุตรสามจำพวกซึ่งกล่าวแล้วย่อมมีปรากฏในโลกชนี้อติชาตังอนุชาตังปุตตมิชันติปันดิตาบัณฑิตย่อมปรารถนาอยากได้อติชาติบุตรและอนุชาติบุตรทั้งสองประการอวชาตังนะอิจฉันติโยโหติกุละคันธโนอวชาติบุตรใดมีสันดานต่ำช้าสาหัสอาจตัดเสียซึ่งวงศ์สกุลให้พินาศท่านย่อมไม่ปรารถนาอยากได้ซึ่งอวชาติบุตรนั้นเลยเมื่อบุตรผู้มีสันดานดีเป็นอติชาติก็ตามเป็นอนุชาติก็ตามกระทำตนให้เป็นกตัญญูกตเวทีโดยบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศผลส่งไปถึงมารดาบิดาไหนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดังนี้ก็ต้องตามพิธีสถานแห่งบุตรผู้เป็นธรรมจารีประพฤติชอบกอบด้วยธรรมอันหนึ่งข้อว่ามารดาบิดาเป็นพรหมเป็นบุรพเทพเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุเนยชนของบุตรนั้นมีอธิบายว่าพรหมวิหารภาวนา4คือเมตตาความรักใคร่
ปรารถนาให้เขาเป็นสุขหนึ่งกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์หนึ่งมุทิตาความพลอยยินดีในเมื่อเขาได้ดีหนึ่งอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อเขาถึงวิบัติหนึ่งรวมสี่อย่างนี้อันเท้ามหาพรหมหรืออันท่านผู้ใหญ่มิได้ระวังย่อมอบรมให้มีประจำอยู่ในตนเนืองนิดฉันใดแม้มารดาก็ย่อมอบรมพรหมวิหารเหล่านี้ไว้ในตนโดยมุ่งต่อบุตรเป็นที่ตั้งเนืองนิดฉันนั้นแท้จริงเมื่อบุตรสถิตอยู่ในครรภ์มารดาบิดาย่อมเกิดความรักใคร่มีใจจดจ่ออยู่ว่าเมื่อไรน้อเราจึงจะเห็นหน้าบุตรขอบุตรของเราจงปลอดจากโลกันตรายเถิดนี่เป็นส่วนเมตตาในเมื่อบุตรคลอดปลอดจากอันตรายกำลังเป็นเด็กอ่อนนอนถูกเหลือบยุงบุ้งลิ้นเกาะกวนกัดถูกความนอนไม่สบายเบียดเบียนเป็นเหตุให้ร่ำร้องไห้มารดาบิดาก็ย่อมเกิดความสงสารเพราะได้ยินเสียงร้องของบุตรนั้นนี่เป็นส่วนกรุณาคราวเมื่อบุตรเติบโตวิ่งแล่นเล่นไปมาได้หรือคราวเมื่อดำรงอยู่ในวัยอันเป็นที่น่ารักน่าชมมารดาบิดาได้เห็นกิริยาท่าทางและความเปล่งปลั่งของบุตรก็ย่อมมีใจเบิกบานบันเทิงพลอยล่าเริงไปตามนี่เป็นส่วนมุทิตาคราวเมื่อบุตรมีเย่าเรือนแยกออกครอบครองสมบัติตามลำพังแผนกหนึ่งมารดาบิดาย่อมวางใจเฉยเพราะเข้าใจว่าบุตรของตนคงสามารถเพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัวได้โดยควรแก่ฐานะของตนนี่เป็นส่วนอุเบกขาเพราะมารดาบิดามีคุณธรรมสี่นี้ประจำอยู่ในสันดานท่านจึงขนานคุณนามว่าเป็นพรหมของบุตรชนีอันหนึ่งวิสุทธิเทพกล่าวคือพระขีณาสพท่านผู้สิ้นกิเลสเครื่องดองสันดานแล้วย่อมไม่ถือผิดต่อภารชนผู้ประทุษตักเตือนเพื่อให้ละความชั่วและให้เขารักษาตัวคงอยู่ในความดีมุ่งความเจริญแก่เขาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาเป็นที่ตั้งและเพราะเป็นทักขิณยชนอาจนำทำสักการะที่บุตรบูชาให้เกิดผลไพบูลย์ได้ฉะนั้นอีกนัยหนึ่งว่าบุตรรู้จักเทพพยดาเราอื่นเช่นสมุติเทพอุปัตติเทพวิสุทธิเทพโดยมารดาบิดาชี้แจงก่อนแล้วจึงปฏิบัติชอบในหมู่เทพเหล่านั้นและย่อมได้บรรลุผลตามควรแก่ปฏิบัติเพราะเหตุนั้นท่านจึงขนานคุณนามบัญญัติแห่งมารดาบิดาว่าเป็นบุรพเทพของบุตรชนีอันหนึ่งจำเดิมแต่บุตรเกิดมามารดาบิดาย่อมฝึกให้นั่งให้ยืนและสอนให้เจรจาเรียกมารดาบิดาเรียกลุงเรียกป้าเป็นต้นก่อนต่อไปอาจารย์อื่นจึงฝึกสอนให้ศึกษาศิลปวิทยาและให้สรณคมและศีลให้บรรพชาอุปสมบทให้เราเรียนพุทธพจน์และชี้ทางมรรคทางผลณภายหลังเพราะเหตุนั้นท่านจึงขนานคุณนามว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรชนีอันหนึ่งมารดาบิดาย่อมควรได้รับข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นซึ่งบุตรจัดแจงให้โดยแท้เพราะฉะนั้นแลท่านจึงขนานคุณนามว่าเป็นอาหุนยชนของบุตรชนีข้อนี้สมด้วยพระพุทธภาษิตซึ่งตรัสไว้ในสัพพมสูตรในติกะจตุกกังคุตรนิกายว่าพรหมาติภิกขเวมาตาปิตูนเมตังอธิวัจนังเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมคำว่าบุรพเทพคำว่าบุรพาจารย์คำว่าอาหุนยชนเหล่านี้เป็นชื่อแห่งมารดาบิดาเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรกล่าวคือเป็นผู้ประคบประงมบุตรเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ชี้โลกนี้แก่บุตรชนีโดยปริยายนี้ก็สอให้เห็นว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากที่สุดสมควรที่บุตรผู้เป็นอติชาติหรืออนุชาติจะพึงถือโอกาสปฏิบัติในมารดาบิดาตามการอันสมควร
ทั้งเป็นเหตุให้มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมอีกส่วนหนึ่งแท้จริงประชุมชนในโลกตั้งแต่บ้านหนึ่งหรือตำบลหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งหรือประเทศหนึ่งหรือทวีปหนึ่งเมื่ออาศัยความประพฤติยึดถืออุปการที่ผู้นั้นๆได้ทำแก่ตนแล้วสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกตัญญูหนึ่งอกตัญญูหนึ่งมีอธิบายว่าผู้ใดไม่รู้อุปการะคุณซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำได้พูดได้คิดแก่ตนเพราะไม่ใส่ใจคำหนึ่งเป็นอารมณ์มักลบหลู่บุญคุณท่านผู้นั้นชื่อว่าอกตัญญูส่วนผู้ใดรู้สึกอุปการะคุณซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งได้ช่วยทำช่วยพูดช่วยคิดแก่ตนด้วยประการใดประการหนึ่งแล้วหมั่นคำหนึ่งนึกเป็นอารมณ์ไม่ลบหลู่ให้เลือนหายผู้นั้นชื่อว่ากตัญญูเมื่อได้รู้สึกอุปการะคุณแห่งท่านเช่นนั้นแล้วและปฏิการะตอบแทนโดยทางใดทางหนึ่งตามโอกาสอันสมควรย่อมได้คุณนามว่ากตัญญูกตเวทีนับเนื่องในสวิญญาณกะรัตนะอันแปลว่าพัสดุเป็นเครื่องทำความยินดีให้เกิดคือแก้วที่ประกอบด้วยวิญญาณซึ่งหาได้ยากแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสสรรเสริญยกย่องไว้เป็นประการหนึ่งในสวิญญาณกะรัตนะ5ประการโดยพระพุทธบริหารในลิชวีสูตรซึ่งแสดงไว้โดยนิทานพจน์ว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับณกูตาคาลศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีในเวลาเช้าเสด็จดำเนินเพื่อภิกษาจารย์ในพระนครเหล่ากษัตริย์ลิชวีประมาณ500นั่งประชุมกันที่สารันธเจดีกำลังเจรจาปารภกันว่าหัตถีรัตนะอัสดรรัตนะมณีรัตนะคฤหบดีรัตนะปรินายกรัตนะ5อย่างนี้จะมีขึ้นในโลกเป็นอย่างยากเมื่อเกิดมีปรากฏว่าเป็นของผู้ใดผู้นั้นย่อมเกิดความยินดีฟูมใจมากที่สุดกษัตริย์ลิชวีเหล่านั้นประสงค์จะสดับพระพุทธภาษิตพระธรรมเทศนาจึงตรัสบัญชาให้ราชบุรุษผู้หนึ่งไปคอยอยู่ที่ทางเสด็จพระพุทธดำเนินและตรัสสั่งว่าเมื่อท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแล้วจงรีบกลับมาบอกแก่พวกเราราชบุรุษนั้นจึงไปคอยอยู่ที่ทางเสด็จพระพุทธดำเนินคันได้เห็นสมเด็จพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงรีบกลับมาทูลแด่เหล่ากษัตริย์ลิชวีให้ทรงทราบทีนั้นเหล่ากษัตริย์ลิชวีจึงพากันไปเฝ้าถวายบังคมแล้วทูลเชิญเสด็จให้ประทับณสารันธเจดีย์ที่นั่งประชุมกันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามถึงเรื่องที่เจรจากันค้างอยู่ในระหว่างกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายก็กราบทูลโดยในที่ได้เจรจาปารภรัตนะทั้ง5นั้นให้ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารัตนะ5ที่ท่านทั้งหลายเจรจาปารภกันนั้นหายากก็จริงอยู่แต่ยังสู้รัตนะ5ซึ่งเราจักแสดงต่อไปนี้ไม่ได้ดูก่อนเจ้าลิชวีทั้งหลายรัตนะ5อย่างนี้ยากที่จะมีขึ้นในโลกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า1บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาได้1บุคคลผู้รู้ธรรมวินัยทั่วถึง1บุคคลผู้ยังทราบพระธรรมวินัยแล้วปฏิบัติตาม1บุคคลผู้กตัญญูกตเวที1มนุษย์พิเศษทั้ง5นี้เป็นสวิญญาณกะรัตนะแต่ละดวงละดวงล้วนหาได้ยากนักในโลกชะนี้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีสันดานดีเป็นกตัญญูกตเวทีถ้าเป็นชายก็ควรได้คุณนามว่าบุรุษรัตถ้าเป็นหญิงก็ควรได้คุณนามว่านารีรัตโดยพระพุทธนิยมแต่ว่ามนุษยชาติทั้งหลายย่อมขวนขวายหาประโยชน์สุขเฉพาะตนเสียโดยมากในเมื่อบุคคลผู้มีคุณมีมารดาบิดาเป็นต้นแม้ยังดำรงชีพอยู่เห็นประจักษ์แก่ตา
ผู้ที่จะคิดตอบแทนคุณก็หายากที่สุดจะป่วยกล่าวไปยายถึงมนุษย์ผู้มีคุณที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่ปรโลกนั้นเล่าเมื่อผู้ใดมีจิตใจอารีอารอบตั้งใจที่จะตอบแทนท่านผู้มีพระคุณโดยควรแก่การและโอกาสเมื่อท่านผู้มีคุณยังมีชีพดำรงอยู่จะพึงแสดงความตอบแทนได้ด้วยสถานใดก็ตั้งใจตอบแทนด้วยสถานนั้นเมื่อท่านถึงแก่กรรมล่วงลับไปแล้วจะพึงสนองคุณท่านได้ด้วยประการใดก็ย่อมขวนขวายสนองคุณท่านด้วยประการนั้นผู้นี้แลชื่อว่ากตัญญูกตเวทีย่อมเป็นที่สรรเสริญแห่งวินยูชนทั้งเทพพยดาทั้งมนุษย์ทุกที่วาราติการเพราะความที่บุรุษสตรีมีสันดานดีโอบอ้อมเป็นกตัญญูกตเวทีอันนับว่าเป็นมนุษย์รัตนะดวงหนึ่งซึ่งหาได้ยากในโลกนี้จึงสมกับพระพุทธภาษิตบาลีปุคคระทุกขวิภาคซึ่งได้ยกขึ้นเป็นนิกเกปบทไว้ณเบื้องต้นว่าทเวเมภิกขเวปุคคราทุลภาโลกัสสมิ่งเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลสองพวกนี้หาได้ยากนักในโลกคือบุคคลผู้รู้สึกพระเดชพระคุณอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนซึ่งในนามว่ากตัญญูพวกหนึ่งบุคคลผู้รู้สึกพระเดชพระคุณอันท่านได้ทำแล้วในแก่ตนและปฏิการสนองคุณแก่ท่านจึงได้นามว่ากตเวทีอีกพวกหนึ่งมีอธิบายว่าฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมารดาบิดาชื่อว่าบุพการีเพราะทำอุปการะก่อนกว่าผู้อื่นส่วนบุตรธิดามารู้สึกอุปการะคุณแห่งท่านแล้วสนองคุณด้วยประการใดประการหนึ่งตามควรแก่การและโอกาสเช่นเมื่อมารดาบิดายังดำรงชีพอยู่ตั้งใจปฏิบัติท่านให้อยู่เป็นสุขสบายตามความสามารถของตนเมื่อท่านทำลายชนล่วงลับไปแล้วบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนบุญส่งสนองดังนี้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีซึ่งแปลว่าผู้รู้สึกอุปการะคุณอันท่านได้ทำไว้แก่ตนแล้วสนองคุณให้ประชุมชนได้เห็นชัดเผยแผ่คุณสมบัติแห่งตนให้ปรากฏแก่ตาโรคชนีฝ่ายบรรพชิตอุปชาและอาจารย์ชื่อว่าบุพการีส่วนสัทธิวิหาริกและอันเทวาสิกทั้งหลายขวนขวายปฏิบัติอุปชาและอาจารย์ด้วยวัจจัญญาและทำสามีจิกรรมยำเกรงต่อพระอุปชาและอาจารย์ณสมัยเมื่อท่านยังมีชีพดำรงอยู่ในการเมื่อท่านล่วงลับดับไปแล้วก็บำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศวิบากราศีส่งสนองไปดังนี้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีในนี้กล่าวได้โดยเยพุยโวหารซึ่งเป็นประการที่ปรากฏชัดโดยมากอีกในหนึ่งผู้ใดเมื่ออุปการะอันผู้อื่นไม่ได้ทำให้แก่ตนเลยแต่หาเพ่งอุปการะที่ผู้อื่นทำแก่ตนไม่มาทำอุปการะแก่เขาก่อนผู้นี้ชื่อว่าบุพการีฝ่ายคฤหัสถ์ได้แก่มารดาบิดาเป็นอาทิฝ่ายบรรพชิตได้แก่อุปชาและอาจารย์เป็นต้นบุพการีเช่นนั้นก็หาได้โดยยากเพราะโทษที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อันตัณหามานะทิฏฐิครอบงำทำจิตให้คับแคบคิดหาประโยชน์สุขส่วนตัวเป็นเบื้องหน้าไม่ขวนขวายในอันจะก่อให้เกิดหิตสุขจริยาเพื่อให้เกิดแด่ผู้อื่นฝ่ายท่านผู้บำเพ็ญตนโดยสมควรแก่อุปการะที่ผู้อื่นได้ทำไว้แก่ตนรู้สึกระลึกถึงอุปการะที่ผู้อื่นได้ทำไว้แก่ตนโดยเห็นว่าตนเป็นลูกหนี้บุญคุณท่านจริงแล้วสนองคุณท่านเผยแผ่ให้ผู้อื่นรู้เห็นว่าตนได้ใช้หนี้บุญคุณท่านด้วยอุบายอันชอบจริงดังนี้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีฝ่ายคฤหัสถ์ได้แก่บุตรธิดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในมารดาบิดาเป็นอาทิฝ่ายบรรพชิตได้แก่สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอุปชาและอาจารย์เป็นต้นถึงกตัญญูกตเวทีเล่าก็หาได้โดยยากเพราะโทษที่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อันอวิชชาความเขลาไม่รู้เท่าคุณโทษชั่วดีอันจะมีในปัจจุบันและอนาคตเข้าครอบงำ
จึงไม่ชวนให้อนุสรณ์ถึงบุญคุณท่านแล้วตอบแทนเป็นอารมณ์อีกในหนึ่งบุคคลผู้ช่วยเกื้อกูลโดยปัจจัยเหตุชื่อว่าบุพการีฝ่ายบุคคลผู้ช่วยเกื้อกูลเพราะอาศัยเหตุเป็นอารมณ์ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีอีกในหนึ่งบุคคลผู้เกิดณสกุลต่ำรูปร่างพิกลขัดสนทรัพย์สมบัติแต่มาบากบั่นบำเพ็ญบุญล่วงทุกขโทมนัสนั้นเสียได้นามว่าตโมโชติปรายณชนซึ่งแปลว่าผู้มืดมาแล้วสว่างกลับไปท่านเรียกว่าเป็นบุพการีฝ่ายบุคคลผู้เกิดณตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและโภคสมบัติทั้งยังหมั่นบำเพ็ญบุญเพื่อให้สุขโสมนัสไพบูลย์ยิ่งขึ้นณเบื้องหน้าท่านเรียกว่าโชติโชติปรายณชนซึ่งแปลว่าผู้สว่างมาแล้วและสว่างกลับไปชื่อว่ากตัญญูกตเวทีเหมือนกันอันหนึ่งพระมหากษัตริย์เจ้าจอมเมธนีผู้เป็นประหนึ่งว่าฉัตรแก้วกั้นเกศของประชาชนป้องกันทุกขโทษภัยพิบัติมิให้มีมาสอดส่องแสวงหาแต่สิ่งซึ่งเป็นสุขโสมนัสทรงปกครองทวยราชประดุจมารดาบิดารักษาบุตรของตนฉะนั้นชื่อว่าบุพการีฝ่ายทวยราชผู้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของตนตั้งใจถวายราชพีมีรัชชูปการเป็นต้นและไม่ได้ละเมิดพระราชกำหนดกฎเก่าใหม่ทุกประการชื่อว่ากตัญญูกตเวทีอันหนึ่งท่านผู้สดับรับคำสอนและปฏิบัติตามชื่อว่ากตัญญูกตเวทีอันหนึ่งในโลกนี้กับทั้งเทวโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าบุพการีฝ่ายอริยสาวกผู้ดำเนินตามพระบรมสุคโตวาทชื่อว่ากตัญญูกตเวทีในนี้กล่าวโดยอุกฤษโวหารอีกในหนึ่งธรรมชาติอันชำระสันดานแห่งสัตว์ซึ่งเรียกว่าบุญย่อมมีอุปการะแก่สรรพสัตว์มากเพราะป้องกันมิให้ผู้บำเพ็ญประสบทุกขโทษพยันตรายมีทุกข์ในนริยบายในนรกเป็นต้นเมื่อกัลยาณชนมารู้สึกระลึกถึงอุปการคุณแห่งบุญทั้งหลายนั้นอยู่ก็ชื่อว่ากตัญญูความที่มารู้สึกระลึกถึงอุปการคุณแห่งบุญทั้งหลายนั้นแลชื่อว่ากตัญญูตาอันบุญที่สรรพสัตว์มาก่อสร้างสั่งสมไว้ด้วยตนซึ่งสำเร็จด้วยกำลังกตัญญูกตเวทิตานั้นย่อมเป็นที่ยึดหน่วงของเขาอย่างมั่นคงแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสรรเสริญไว้โดยปริยายหนึ่งว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลความว่าคุณธรรมคือความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีย่อมเป็นดุจพื้นที่สำหรับยันยืนแห่งสาธุชนทั้งหลายโดยแท้เนื่องในโอกาสใกล้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560ที่จะถึงนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งกัลยาณจิตน้อมบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้และจะได้ทำในวันต่อๆไปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านให้ทรงบันเทิงสุขในสุคติโลกสวรรค์สิ้นกาลนานและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้อภิบาลรักษาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะทามณิโชติระโสยะทานสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ
อายุวันโนสุขังพลัง